พ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆหนูๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นข่าวนี้กันหน่อยนะครับ<า>ขณะนี้เราไลฟ์กันอยู่ผ่านทางสี่สิบสามไทยรัฐนิวส์ผมเห็นข่าวนี้ผมตกใจเดี๋ยวนี้เด็กป .4 เรียนกันยากขนาดนี้เลยหรืออ่ะมาช่วยกันทํากันบ้านให้หน่อยคืออันนี้มาจากเพจรักลูกนะครับเขาโพสต์ข้อความว่าช่วยคุณแม่ด้วยคะ่ะทาไมกันบ้านเด็กป .4 ยากจังแล้วคุณผู้ชมลองดูโจทย์ฮนะโจทย์นียเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่า It is a thin and dense membranes That is on the outer surface of a bone. แปลเป็นไทยว่าส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะคือภาษาอังกฤษโจทย์ก็แปลยากแล้วคือคือไม่รู้จะทำยังไงเลยครับเห็นโจทย์แบบนี้ถ้ามองข้ามอุปสรรคด้านภาษาเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาจะว่าเป็นเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักถ้ามองข้ามอุปสรรคด้านภาษาก็ยังยากอยู่ดีคุณไก่เนื้อหามันก็ยากทีน่นชอยส์ฮะ periosium Cancellous Bone, Compact Bone แปลเป็นไทยว่าเยื่อหุ้มกระดูกกระดูกเนื้อโปร่งและกระดูกส่วนแข็งคุณผู้ชมตอบได้ไหมอันนี้คือการบ้านเด็กป .4 ก็ให้ร้อนไปถึงเพจ infectious ง่ายนิดเดียวก็คือเพจของหมอติดเชื้อเขียนข้อความบอกนี่การบ้านเด็กป .4 หรือนี่มันวิชากายวิภาคศาสตร์อนาโตมีนักเรียนแพทย์ปีสนะเอ้าเฉลย periosem ส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระโหลกศีรษะก็คือคำนี้แหละเป็นสัพท์เฉพาะทางการแพทย์เยื่อหุ้มกระดูกและแกใส่ปลอ,อมาให้ด้วย Infectious บอกว่า mm hmm. พ่อหมอหลวงเมืองทิพย์เรียนอังกฤษตอนปอหคือแทนตัวเองเป็นพ่อหมอหลวงเมืองทิพย์ <c oughs> ตอนเรียนอังกฤษปห้าก,ก็ Ba ทแร Cat Do ็อเรียนกันประมาณนี้สเนกสเน k ฟิตฟ f i s ะสมัยผมนี่ขนาดนี้เลยเหรอฮะเด็กปสเรียนกันขนาดนี้ทีนี้พอมันกลายเป็นประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเพจ Infectious เนี่ย <c oughs> โพส์ออกไปปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมายืนยันเขาเรียนกันยากขนาดนี้จริงๆมีการแนบเนื้อหามาให้คุณผู้ชมลองดูยูนิต2 internal organ นี่ฮะนี่เด็กป,ป .4 นะเนี่ยเนี่ย oh. ที่เรียนเนี่ยแล้วอย่างโจทย์ข้อเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องกระดูกเนี่ยก็แนบภาพประกอบมาเป็นกตอนที่เขาเรียนกระดูกแบบเชิงลึกนี่เขาเรียนกันอย่างนี้จริงๆป .4 นี่ฮะ ทีนี้ทางเพจ Infectious ก็เลยถามต่อว่าอ่ะส่องกันบ้านหน่อย <1> 1> เด็กปหนถึงปสเขาเรียนอะไรกันบ้างปรากฏคุณผู้ชมฮะพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าไปตอบคำถามแล้วก็ส่งตัวอย่างโจทย์กันบ้านกันเพียบเลยอ่ะลองดูกันบ้านปหนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ It p r o t e c t Buddha from the sun as he sat meditating อ่แปลเป็นภาษาไทยสิ่งที่ป้องกันพระพุทธเจ้าจากแสงพระอาทิตย์ขณะที่ท่านนั่งสมาธิค่ะคุณผู้ชมตอบได้ไหมฮะ Choice Long hair cold hair straight hair ผมยาวผมขดงอผมตรงตอบได้ไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมถ้าเป็นผมผมก็จะคงจะตอบเอา c l d hair หรือเปล่าผมขดงอก็อาจจะดูจากภาพนิ่งของพระพุทธเจ้าที่มีทรงผมที่เป็นขดงอหรือเปล่าอันนี้เราก็เพิ่งทราบว่าอ๋อเหตุผลคือกันแสงพระอาทิตย์ขณะนั่งสมาธิหรือนี่ปอหนึ่งนะยากนะอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง Buddhist worship at their home and จุดๆๆ แปลเป็นภาษาไทยพุทธศาสนกชนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ที่บ้านและที่ไหนบ้าง choice มี Temple มี Mosque มี Church วัดสุเหร่าโบสถ์ boat. อันนี้ยังพอตอบได้ค่ะถ้าเป็นเนื้อหาถ้าเป็นภาษาไทยยังพอตอบได้ใช่ไหมชาวพุทธนอกจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก็ต้องตอบที่วัด Temple อันนี้ยังพอตอบได้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมันยากเกินไปไหมสำหรับเด็กป .4 เด็กป .1 เด็กป .3 ที่ต้องตอบคําถามกันขนาดนี้แล้วย้อนให้นึกถึงสมัยเราเรียนน่ะพวกเราเรียนอะไรกัน,นะตอนป .1 ป .2 แต่ผมว่าผมไม่ได้เรียนขนาดนี้แน่นอนไม่ได้เรียนถึงขนาดโอ้โหอณาตโตมีขนาดนี้นะกายวิภาคน,น,นาดนี้คุณไก่ตอนนี้ตอนนี้ตอบได้ไหมคะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆ <c oughs> เนี่ยฮะผู้ปกครองแชร์กันเยอะนะฮะทีนี้ ต้องยอมรับความคิดเห็นเนี่ยมันหลากหลายจริงๆค่ะบางคนเขาก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอมพอการศึกษามันพัฒนาหลายๆอย่างหลักสูตรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแป,ปลงขึ้นมาถูกไหมฮะเป็นไปตามการเวลาอีกอย่างอันนี้จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นตัดอุปสรรคด้านภาษามันก็อาจจะง่ายสําหรับน้องๆหรือเปล่าง่ายหรอนี่นี่ก็ป๔หรอคะเนี่ยนี่น,นี่อันนี้พ่อแม่ผู้ปกครองยกตัวอย่างเนี่ยวาดมาให้ดูเป็นรูปอย่างนี้ทีนี้ที่น่าสนใจก็จะเป็นความคิดเห็นของดราม่าแอดิกครับ เพจดราม่าแอดดิกบอกว่าจริงๆประเด็นเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเรียนยากหรือเรียนง่ายแต่ประเด็นก็คือเรียนไปทำไมมันเกินวัยของเด็กเกินไปหรือไม่เป็นความรู้ระดับสูงมากที่ไม่มีความจำเป็นกับเด็กวัยนี้เลยสักนิดเดียวเอาไว้ไปเรียนตอนมหาวิทยาลัยไ,ไหมไวัยนี้เรียนให้สมวัยเวลาว่างไปวิ่งเล่นทานู่นทานี่ให้เด็กมีความสุขจะดีกว่าหรือเปล่าอันนี้มุมของดราม่าแอดดิกซึ่งเป็นอดีตหมอด้วยใช่ฮะ แลวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในเพจเนี่ยมันอย่างที่บอกความคิดเห็นมันหลากหลายอย่างมีมุมผู้ปกครองท่านนึงบอกจริงๆแล้วว่ามันไม่ยากนะเพราะเด็กเรียนอะไรเขาก็จะโฟกัสกับตรงนั้นแล้วการไปช่วยทํากันบ้านไม่ใช่พ่อแม่ทําให้พ่อแม่ต้องไปถามว่าตอนนี้เรียนอะไรอยู่แล้วไปดูเนื้อหาที่เด็กกํลาลังเรียนแล้วหลังจากนั้นก็ไปเรียนพร้อมกับเด็กไปมันก็จะรู้สึกไม่ยากเพราะเด็กเนี่ยวัยเด็กเนี่ยมันโฟกัสง่ายอพอมันเห็นข้อความเหล่านี้ปุ๊บเรียนเรื่องแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะตอบได้อันนี้ก็มุมพ่อแม่ผู้ปกครอง ทีนี้เราถามนักวิชาการให้เลยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถพลอนันตวรสกุลบอกว่าคําถามกันบ้านข้อนี้คือมุมของอาจารย์เองเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาจากจุฬาก็ยังยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะว่าม,มันจะยากหรือจะง่ายเพราะว่ามันก็เป็นหลักสูตรอังกฤษโปรแกรมแต่มันจะเป็นอุทาหรณ์ได้ว่าในการสอนเด็กชั้นประถมเด็กกลุ่มนี้จะเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัวการเรียนไม่ควรสอนเรื่องที่มันไกลตัวเกินไปหรือสับเทคนิคเกินไป เสนี่คือเด็กโรงเรียนที่เรียนอีีเขาใช้ภาษาเป็นสื่ออยู่เพราะฉะนั้นเราไปตัดสินจากมุมมองเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมการใช้ภาษานั้นในการเรียนการสอน <c oughs> แต่ถ้าทามความยากในหานะเรื่องเฉพาะเรื่องก็ไปข้ออุทาห์ยิ่งไปสอนเด็กประถมเด็กประถมเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว ความรู้ที่เรียนไม่ควรไปเรื่องที่มันไก,กลตัวเกินไปเฉ<ม>พาะเรื่องเกินไปหรือไปศัพท์เทคนิคเกินไปผมไม่แน่ใจว่ากระดูกทั้งสามกระดูกทีในิจทย์เนี่ยมันเป็นคําที่เป็นคําทั่วไปของการเรียนวิชาสุขศึกษา,าที่เด็กเขาเรียนกันในโรงเรียนหรือเปล่า<ม>ถ้ามันเป็นคำทั่วไปมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่คนนอกไปมองจากมุมเราที่ไม่ใช่ภาษากินในชีวิตประจำวันเราก็ต้องรู้มันยากเนาะแต่สารบโรงเรียนที่เป็นอีพีก็เป็นภาษาปกติเขาในการใช้งานอยู่แต่ถ้าเกิดคําถามนี้พูดถึงโรงเรียนทั่วไปด้วยการบ้านที่ยากเกินไปดีไหมคําตอบคือไม่ดีครับ ถ้าเกิดการบ้านนั้นเป็นงานเฉพาะเรื่องเกินไปที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กของเด็กประถมป .4 ป .5 เนี่ยเรียนเรื่องของผู้ใหญ่มากเกินไปมันกลายเป็นเด็กใช้วิธีการท่องจำเอานี่ประเด็นท้ายก็คือคือถ้ามันยากเกินไปอ่ะเด็กเขาไม่ได้เรียนแบบเข้าใจแต่เขาใช้วิธีท่องจําแล้วเอามาตอบแทนมันก็เดี๋ยวมันก็ลืมหรือเปล่าเรียนไปทําไมอันนี้มุมของอาจารย์อัธพลล่าสุดครับอาจารย์สะทนวิจารณวณลักษ์อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความนะฮะ ขอชี้แจงอันนี้เป็นเนื้อหาในหลักสูตรจริงแต่ไม่ใช่หลักสูตรไทยเป็นหลักสูตรของอังกฤษเคมบริดจ์เข้าใจว่าเป็นคําถามของโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งในเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างร่างกายและกระดูกกับกล้ามเนื้อซึ่งมันจะมีตําราประกอบว่ากระดูกส่วนไหนเรียกว่าอะไร hmm. อาจารย์สะทนก็เข้ามาชี้แจงให้ <Ha. S 1> มันก็อาจจะเป็นมุมของเอาพูดภาษาชาวบ,บ้านนักเรียนอินเตอร์เขาเรียนกันแบบนี้หลักสูตรของเคมบริดจ์ เนี่ยคือถึงบอกนะคะว่าเราเราสมมติเราข้ามเรื่องภาษาไปอ่ะคุณไก่เพราะว่านี่คือเด็กที่เขาเรียนอินเตอร์คําถามคือมองข้ามเรื่องภาษาไปแล้วอดูคําถามและคําตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อืเรามองว่ามันยากไปไหมและเร,เราต้องเรียนไหม <c oughs> คือป .4 เนี่ยต้องเรียนขนาดนี้ไหม <c oughs> หรือ,อยังไงฮะ,ะคุณผู้ชมก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูมันก็เป็นเรื่องของหลักสูตรเนาะจะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นพัฒนากันต่อไป พี่ค,คิดเลยนะคะเนี่เองหน่อยลูกโตนี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยสอนการบ้านลูกยังไงเรียมตัว oh, นะเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะคะ